ดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่วาไรตี้ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขก่อนคนอื่นเลยกับรายการมาสเตอร์ทียินดีต้อนรับศิลปินวันนี้เขาเป็นคนที่ทำให้คนหลายๆคนต้องอิจฉาเมื่อช่วงวาเลนไทน์เขาเปิดตัวเปิดหัวใจแล้วทุกคนก็ถึงขั้นว้าวเนี่ไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับวันนี้มาสเตอร์คียินดีต้อนรับต้นธนาสิทธิ์ครับสวัสดีครับด้วยกันได้ดีช่วงเวลาของเราที่มีบอกฉันให้เรายิ่งไกลวันที่ฉันรักเธอและมีแค่เธอทั้งใจเธอยังดูมันมองหาใครและฉันไม่ใช่คนนั้นสิ่งที่ทำลงไปที่ทิ้งแล้วเธอก็ไม่ผิดมันบังเอิญมีคนเก็บไปคิดสิ่งที่เธอแสดงทำให้ฉันนึกว่ามีสิทธิ์แต่มันก็คงไม่มีวันนั้นอย่าให้ฉันรักเธอมากไปกว่านี้ขอเดินมาใกล้แค่นี้ถ้าเธอมองฉันเป็นคนที่ขั้นเวลาอยากมีกันใช่ครับและก็ชื่อเพลงว่า Long Trip ใช่ครับทำไมถึงใช้คำว่า Long Trip ทำไมถึงใช้คำว่า Long Trip ใช่ไหมครับคือจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่แต่งเพื่อให้คนอกหักเหมือนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเหมือนเราคุยกับเขามานานแล้วทำไมไม่เลือกเราสักทีนึงเราก็เลยเปรียบเทียบความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนทริปนึงครับการเดินทางที่ยาวนานใช่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะต้องจบแล้วหรือเปล่าทริปนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราควรจะไปของเราได้แล้วอะไรเงี้ยพี่นั่งฟังอ่ะนั่งมองแบบว่าต้องร้องนะเหมือนมีมนต์สะกดคนลุกเลยนะขอบคุณครับแบบต้องบอกว่าร้องเพลงเก่งมากเก่งมากครับเป็นคนร้องเพลงดีมากคือตาชมขอบคุณมากคือมาจริงๆถ้าแบบคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วร้องคือร้องแนวนี้แล้วร้องชาร์ตเนี่ยมันก็หาลำบากหนูถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ร้องชาร์ตสำหรับรุ่นใหม่ที่ร้องแบบนี้นะขอบคุณครับร้องภาษาไทยได้ชาร์ตร้องภาษาไทยได้ชาร์ตเราฟังคำไทยได้ชาร์ตอ่ะอันนี้คือเราชอบล่าสุดวันวาเลนไทน์ขออนุญาตเรื่องส่วนตัวอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเปิดตัวแฟนหวานแหววมากเป็นกระแสที่ใครๆเขาก็อุจจะอันน่ะอันนี้อันน่ะน่ารักเนาะไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายครับคือจริงๆอ่ะใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเข้าวงการใหม่ๆยังไม่ได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับคนนี้คือคบมา3ปีโอ้3ปีแล้วเนาะใช่แล้วเราก็จะมีเวลาไปไหนแล้วก็ลงรูปอยู่บ้างคือไม่ได้ลงบ่อยก็จะลงแบบวันเกิดนานๆลงทีคือก่อนหน้านั้นไม่ได้ถึงกับปิดอะไรมากมายเพราะไม่ได้ปิดปกติใช่ชีวิตปกติแหละสิ่งที่เขาชนะใจต้นคืออะไรคือจริงๆเขาเป็นคนนิสัยดีครับเขาดูแลดีแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาจะเป็นคนห่วงใยคนรอบข้างเราเยอะมากเพื่อนเราแม่เราแล้วไปไหนมาไหนเขาก็จะซื้อแบบซื้อของมาฝากแม่เราอะไรอย่างเงี้ยครับรูปนี้ทำตกใจไปทำไมพี่ดูรูปใน IG อีกอันนึงมีตกใจก่อนนี้ใช่ไหมมีตกใจนี่เฮ้ยนี่ต้นเหรอเนี่ยสวยมากอะเฮ้ยจ้าเหรอใช่ถ้าเกิดไม่บอกนะพี่นึกว่าของต่างประเทศคือมันเป็นงานครับเป็นอีเวนต์ออนไลน์ในช่วงโควิดเนี่ยครับเขารีเควสต์มาว่า
เห็นต้นร้องเพลงธรรมดาเป็นแบบบอยๆมาเยอะแล้วอยากให้ลองแต่งหญิงร้องดูบ้างแล้วไปรับงานแต่งตัวเป็นแดร็กอย่างเงี้ยผลตอบรับเป็นไงบ้างดีไหมต้นจ๋าดีครับคนกดไลค์รูปเยอะมากเยอะกว่ารูปที่แต่งเป็นผู้ชายดีครับคือเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆให้เราได้แบบคิดทำโชว์เพิ่มอะไรเงี้ยครับใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าชอบแดร็กควีนนี่นะเรามีตัวแม่มาไม่ใช่เหรอวันนี้คุณตั๊กใช่คุณตั๊กเชิญมาเลยดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เราเชิญแบบแดร็กควีนแบบระดับตัวแม่มาเลยมาสเตอร์คียินดีต้อนรับน้องเดียริสโดครับทำไมดิฉันหมุนครับแดร็กควีนมันมาจากไหนมันเริ่มต้นยังไงเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้จริงเพราะจริงๆเป็นคำศัพท์ใหม่แต่จริงๆแล้วมีมานานมากใครก็แต่งได้แล้วซึ่งแดร็กควีนสำหรับเดลิสนะความหมายเนี่ยของเดลิสมันคือเป็นเหมือนศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มีรูปแบบตายตัวศิลปะอาจจะหมายถึงการวาดภาพการร้องเพลงการแสดงแดร็กควีนก็คือศิลปะอย่างหนึ่งใช่หนูเนี่ยยังถือว่าเป็นรุ่นลูกจริงๆแดร็กควีนเนี่ยวันนี้บนเวทีเราก็มีกราบดราก queen ตัวแม่ค่ะหลายคนไม่รู้หลายคนไม่เคยรู้ว่าแต่งมากองมังหลายปีดีดักนะวิกเคนเนี่ยขจอบของนี่20อันรวมกันเลยแล้วหนักหัวไหมหนักหัวเหรอไม่ใช่ว่าหัวเราใส่หนักหัวแม่หนักหัวแม่เลยใช่ไหมใช่หนักหัวแม่เลยแสดงว่าการแต่งแดร็กควีนไม่จำเป็นต้องเป็นเพศที่3ใช่มั้ยคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำได้ไม่จำเป็นพี่ตั๊กก็น่าแต่งนะพี่ตั๊กก็แต่งได้แต่แม่อยากเห็นคุณพ่ออยากเห็นใช่ไหมได้เลยเฮ้ยนี่แหละคือแดร็กควีนนี่แหละเฮ้ยนี่แหละคือแดร็กควีนเลย